อันนี้เราจะมาดูรถโอบหินนะครับของบริษัท AS อันนี้ชื่อรถจะใช้ชื่อเฮอร์ชอนะครับอันนี้จะเป็นการแต่งไหลในรอบไฟนอลก็คือครั้งสุดท้ายก็คือต้องเก็บงานมันต้องลองดูเก็บดูก่อนนะครับถ้าหินขาดตรงไหนก็ต้องใช้ขบวนหินมาเติมเพื่อที่ไหลทางจะได้มาตรฐานของการรถไฟอันนี้จะเป็นการลากหินกลับมาบางทีหินทางหน้ารถเยอะกว่าเราจะลากกลับมาข้างหลังเพื่อที่จะได้ไหลเท่ากันเราจะไปดูการทำงานข้างบนกันนะครับอันนี้พอรอสุชาติไม่ได้ต้องรอนะคือรถโอบในประเทศไทยทำได้ทุกคันเลยครับไม่ได้เก่งแต่ทำได้อันนี้พอรอรถโอบโดยเฉพาะเลยครับ